ครับเพื่อนๆผมเกรดดีสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มต้นนะครับกับคณิตมอต้นนะครับตัวมอต้นนะครับเป็นตอนที่1นะครับซึ่งในคณิตมอต้นนี้นะผมจะสอนเกี่ยวกับหลักพื้นฐานนะเบสิกนะครับจะไม่ทําโจทย์มากนะครับเหมือนคณิตประถมนะครับเพราะว่าคณิตประถมนะผมมีหนังสือที่ผมอ่านดูแล้วผมมีแต่เป็นโจทย์นะผมก็เลยทำโจทย์นะครับอันนี้มีหนังสือที่เป็นแบบเป็นหลักเบสิกพื้นฐานนะครับสำหรับคณิตมอต้นนะผมจะทำอันนี้ครับแล้วผมก็จะสอนแทรกโจทย์ไปด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนะครับสำหรับตอนแรกๆนี้นะผมก็จะมีคณิตพื้นฐานธรรมดานะครับแรกๆนะครับ1-10และพวกนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะมีอย่างอื่นนะครับแล้วก็นะสำหรับเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยผมจะให้กับมอต้นนะครับก็คิดไปนะครับน่าจะเดือนมกรานะครับก็ประมาณ 1,000 บาทนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโจทย์ที่ผมอยากให้ทำนะครับโอเคนะครับโจทย์ชิงการทุนการศึกษานะครับก่อนอื่นเลยครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการเรียนคณิตนะครับเราต้องใช้สมองนะครับไม่ใช่ใช้จำนะครับถ้าจำอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องใช้หลายอย่างด้วยการจำด้วยนะครับแล้วก็ในการวิเคราะห์เจาะจงวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะครับวิเคราะห์นั่นแหละครับวิเคราะห์นั่นแหละครับตัวการอย่างตัวการหลักนะครับเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับพื้นฐานไม่ต้องวิเคราะห์มากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็คงเข้าใจนะครับแล้วก็แต่ละตอนนะครับผมจะเริ่มใส่ศัพท์ภาษาอังกฤษครับกับภาษาไทยนะครับศัพท์ภาษาอังกฤษนะเพื่อที่ทุกคนจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเรียนคณิตไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนแรกนะผมก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะผมก็ใช้โอเคเป็นนี่ครับโอเคนะครับสำหรับศัพท์แรกนะที่ผมจะใช้นะครับก็คือที่ผมจะบอกนะก็คือมาแชร์กันนะครับก็คือคำว่าแฮนะผมนะครับผมแฮนะ HAIR ครับแฮนะครับแฮนะเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละครับแฮเฉยนะครับแต่ว่าผมนะผมพึ่งมานะครับโอเคครับเนี่ยคืออันแรกนะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับไปต่อนะครับก็คือเบสิกพื้นฐานนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังเป็นยังไงนะครับก็ทำไมมาสองอันวะเลขยกกำลังนะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปบอกกันครับเลขยกกำลังคือมันยกกำลังก็คือมันกำลังครับกำลังแข็งแกร่งครับมีกล้ามยกกำลังนะครับเช่นนะครับ2 × 2นะครับเราสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้คือ2 × 2ครับโอเคนะต่อ2 × 2 × 2เราเขียนเป็นยกกำลังได้อะไร2 × 3นะครับงงไหมต่อใหม่2 × 2 × 2 × 2ครับยกกำลังได้2 × 4เพราะมี4 ตัวนะครับเหมือนกันนะครับถ้าสมมติเรามี3 × 3 × 3 × 3เท่ากับอะไร3 × 4นะครับเพราะมี3 × 4นะครับอันนี้ใช้เฉพาะคูณเท่านั้นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกการเรียนเลขยกกำลังครับไม่ใช่ว่าเราแค่รู้ว่าอันนี้ยกกำลังปุ๊บจบนะครับไม่ใช่นะเพราะว่าในโจทย์ปัญหาหรือว่าโจทย์ทุกอย่างครับการยกกำลังนะครับมันสามารถตัดกันได้มันตัดเติมกันได้มันตัดสัมพันธ์กันได้อะไรอย่างนี้นะผมโอเคเรามาดูกันนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเป็นคำศัพท์ครับก็ต้องมาดูครับดูนะครับเนี่ยเช่น3 × 2 × 2 = 4ส่วนด้วยหารกันส่วนแล้วกันส่วนก็คือหารนั่นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากส่วนอะไรส่วน2 × 3 × 3 × 5ตรงนี้นะครับคูณด้วย3 × 4นะครับคำตอบคืออะไรเท่ากับเท่าไหร่อันนี้แต่งเองสดๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำยังไงนะครับวิธีที่ทำง่ายๆนะครับคือตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าถ้า3ธรรมดาคืออะไร3 × 1นั่นเองเราบอกครั้งหนึ่ง3 × 1นั่นเองครับเหมือน5เรียงกัน5 × 1โอเคเราเห็นข้างบนกับข้างล่างแล้วคือข้างบนก็คือคูณครับตัวข้างบนครับแล้วก็ตัวข้างล่างคือที่มันออกตัวเป็นตัวหารครับตรงนี้เป็นกำลัง1ใช่ไหมตรงนี้กำลัง2ใช่ไหมทำยังไงลบกันนะครับก็จะได้3 × 2 + 1ครับกำลัง2 × กำลัง 1นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ2 × 4 + 3ใช่ไหมตรงนี้4ตรงนี้3ครับโอเคครับแล้วไง5ไม่มีตัวข้างบนก็เหลือ5ไว้นะครับกำลังเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้ว3ข้างนอกล่ะ3ข้างนอกมาคูณอีกกำลัง4ด้วยทำยังไงทำตรงนี้เสร็จก่อนนะครับ
ำตรงนี้เสร็จก่อนนะครับมาครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้นะครับ3กำลัง1คูณ2กำลัง1ส่วน5กำลัง1ถูกไหมเราก็คูณกับ3กำลัง4ถูกไหมถูกนะครับทำยังไงต่อครับถ้ามันคูณกันใช่ไหมครับแบบนี้ครับแปลว่าไปบวกถ้าหารคือลบเนี่ยหารก็คือข้างล่างส่วนนะก็คือหารนะครับก็จะเอาถ้ามันเป็นตัวข้างล่างนะครับคือตัวข้างล่างก็คือไอ้ตัวฐานมันเนี่ย3ที่มันยกกำลังเนี่ยมันมี3อันนี้ข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมแปลว่าข้างบนน่ะเอาไปลบข้างล่างเดี๋ยวถ้ามีอยู่ข้างบนเหมือนกันก็ไปบวกกันก็จะเป็นอีนะ3 1บวก4นะครับนะครับคูณกับ2นะครับกำลัง1ส่วน5งงไหมผมก็ไปดูใหม่นะครับว่าเลขมันเป็นยังไงนะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจตรรกะนะครับตรรกะนะครับตรรกะเป็นยังไงนะครับต่อเตานะครับรอเรือกอไก่สลับตักกันนะครับหรือเปล่าน่าจะถูกนะโอเคนะครับถ้าคิดก็บอกได้นะครับโอเคถ้าเพราะจะกลายเป็นไร3กำลัง5นะครับคูณ2ส่วน5นะครับอ่ะหาคำตอบทำนี้3คูณ3 3คูณ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 2ส่วน5นี้9นี้9นี้6ก็ได้เป็น9981 81คูณ6 6 1เป็น6 6 48หารส่วน5ใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคำตอบก็คือ486ส่วน5หาร515 505 59 45 9 45หรือ36 7.2 นะครับคำตอบนะครับ 97.2 นั่นเองเย้ไปทำได้ข้อหนึ่งยาวเลยนะครับไม่น่าตั้งยาวขนาดนี้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองบวกลบคูณหารกันอีกทีนะครับแล้วก็ลองดูนะว่าจะได้คำตอบแบบผมหรือเปล่านะครับโจทย์นี้นะครับมีนะครับนี่นะครับมีนะครับเฮ้ยคูณ3ด้วยคูณ3กำลัง4ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับก็นี้จบแล้วนะครับสำหรับเลขยกกำลังนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้จะใช้เวลานานขนาดนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเลขฐานนะครับเลขหารนะครับลบเมื่อไรจะลบไปดิไปนี่ครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเลขหารนะครับเลขหารมีกี่แบบนะครับมันก็มีหลายฐานนะครับฐานหนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่ฐานห้าฐานหกฐานเจ็ดฐานแปดฐานเก้าฐานสิบฐานสิบเอ็ดฐานสองฐานสิบสามฐานสิบสี่ฐานสิบห้าฐานสิบหกนะครับมีเยอะมากนะครับเลขหารนะครับจะฐานเท่าไหร่ก็ได้จริงนะครับโอเคนะสำหรับเลขหารนะครับเลขหารเป็นยังไงเลขหารเป็นยังไงอุ๊ยเมื่อกี้ผมลืมเลขยกกำลังนะครับเลขหารเอาไว้วิดีโอต่อไปดีกว่านะครับวันนี้เลขยกกำลังอย่างเดียวพอนะเมื่อกี้ครับยังไม่หมดนะครับเลขยกกำลังยังมีอีกแบบนึงนะครับก็คือ2กำลัง2เนี่ยครับกำลัง3เคยเห็นไหมแบบนี้เคยเห็นไหมก็คือ2กำลัง2ได้เท่าไหร่4กำลัง3ถูกไหมแล้วข้างล่างนอก3ถูกไหมก็เท่ากับ4กำลัง3เนาะใช่ไหม4กำลัง3ได้เท่าไหร่4คูณ4คูณ4 4 4 16 16คูณ4 64นะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้ามีแบบหนึ่งนะครับมันเป็นสมบัตินะครับของเลขยกกำลังก็คือเอา2นะครับถ้าเป็นยกกำลังซ้อนนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2คูณ3นะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น2กำลัง6นะครับถูกไหมนี่แหละครับตรง5นี่แหละครับคืออะไรคือ5
ได้บอกมาแล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับสอนกันทำไงคูณกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า5กำลัง2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2คือ5กำลัง2คูณเป็น1ส่วน2ครับตรงนี้ตัดไปก็เหลือเท่ากับ5กำลัง1หรือว่า5นั่นเองนะครับแปลว่าอะไรรูทนะครับก็คือกำลัง1ส่วน2นั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้ว11นาทีแล้วเร็วจังเลยก็คราวหน้ามาสอนเลขฐานนะครับคราวหน้ามาสอนเลขฐานก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ก็วิดีโอสุดท้ายของคืนนี้ของผมนะครับผมก็จะทำงานต่อแล้วนะครับเพราะว่าทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวหัวหน้าว่าครับยิ่งเงินเดือนได้เยอะอยู่ And I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย